ท่านเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะไปเป็นประธานในพิธีเปิด s c b x Next Tech นะคะ Tech Community แห่งโลกอนาคตโดยภายในงานนี้ค่ะมีทางด้านของคุณแพนทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ s อฟ t p พา e เแห่งชาติ เราก็มีทางด้านของคุณชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานเป็นจํานวนมากโดยก่อนเริ่มงานค่ะคุณชดาทิพย์เนี่ยได้แถลงกล่าวพร้อมกับความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สยามพารากอนเมื่อช่วงเย็นวันที่3าตุลาคมว่ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ b ีท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ในโอกาสนี้สยามพารากอนขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่คาดคิดที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมโดยผู้บริหารและพนักงานของเราได้ดําเนินการระงับเหตุทันทีอย่างสุดความสามารถรวมไปถึงการอพยพลูกค้าออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดแล้วก็รักษาความปลอดภยัยแก่บรรดาร้านค้าและพนักงานที่อยู่ในอาคารน,นี้ไม่ต่ำกว่า20,000คนจนสามารถระงับเหตุได้ภายในเวลาอันสั้น อย่างไรก็ดีความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่สามารถประเมินค่าได้สยามภารกรขอขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่มอบให้แก่บริษัทและพนักง,งานของเราท่ามกลางวิกฤต ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และขอน้อมรับคำแนะนำทั้งปวงเพื่อนำมาพัฒนานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราในฐานะคนไทยที่จะต้องช่วยกันปรับปรุงและดูแลสังคมและเยาวชนของเราให้กลับสู่วัฒนธรรมแห่งความรักความเอื้ออาทรเช่นที่เคยเป็นมาโดยโอกาสนี้สยามพารากรอนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกท่านจึงเรียนขอเรียนเชิญทุกท่าน ที่อยู่ณนะที่นี่ร่วมยืนและตั้งใจสงบนิ่งเป็นเวลา1น,นาทีเพื่อไว้อะไรยแก่ผู้เสียชีวิตร่วมกันจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีและทางด้านของคุณแพทย์ทองทานแล้วก็ผู้ร่วมงานก็ยืนไว้อะไรต่อเหตุการณ์เป็นเวลา1น,นาทีค่ะมีช่วงหนึ่งค่ะท่านนายกได้ขึ้นเวทีก็กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้และขอส่งกำลังใจให้กับญาติพี่น้องทางผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยไม่สามารถควบคุมเอาไว้ได้แล้วก็เชื่อว่าทางศูนย์การค้าสยามพารากอนและเจ้าหน้าที่รัฐ ได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยตรงนี้ก็ขอให้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวส่วนการป้องกันต่างๆทางรัฐบาลยืนยันเต็มที่กลับการดำเนินการในเรื่องนี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้นาย,ยกรัฐมนตรีเองค่ะ ก็ได้มีการขอโทษไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งแจ้งกับเอกอัครราชาทูตสปปลาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายกยังมีการประสานนะคะติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์กับทางด้านของเอกอัคร,รราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อแสดงความเสียใจยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ศูนย์การค้าสยามพารากอนก็ยังคงเปิดตามปกติตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมงานตลอดเส้นทางโดยผู้ร่วมงานที่เข้าในพื้นที่ งานค่ะก็สามารถที่จะตรวจสอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงกระเป๋าเพื่อตรวจสอบอาวุธต่างๆนะคะในจุดต่างๆที่ได้มีการตั้งไว้เพื่อที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับทุกคนที่เข้ามายัางพื้นที่แห่งนี้นั่นเองค่ะ ขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้เราจะได้เห็นคลิปวิดีโอคลิปคลิป,ลปหนึงใช่ไหมคะเป็นช่วงวินาทีที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะคุณผู้ชมเขาเข้าไปที่จะชาร์จตัวของผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะคะซึ่งทางด้านของโลกออนไลน์เองนะคะแล้วก็หลายๆคนที่เห็นคลิปนี้ก็ต่างชื่นชมนะคะกับเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายที่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นั่นเองค่ะซึ่งมีทางด้านของพลตารวจตรีนพพสินภูลสวัสด์นะคะรองผบชน ได้มีการออกมามอบรางวัลให้กับร้อยตำรวจเอกทันอมรหนูนาศนะคะแล้วก็ทางด้านของ10บตำรวจโทรกรสีพมและสิบตำรวจโทนันทนัทสุธรรมนะคะที่ทั้ง3มคนนั้นได้มีการเข้าไปชาร์จตัวผู้ก่อเหตุนะคะนี่เป็นช่วงวินาทีนะคะที่เข้าไป ควบคุมตัวไว้ได้ส่วนนี่ที่สนปทุมวันค่ะก็มีการนะคะมอบขวัญและกําลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายหลังจากที่มีคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนาทีในการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุน,นั้นถูกแชร์ออกไปยังโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะ ไปดูกันต่อหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับภาคการเมืองนะคะซึ่งวันนี้ที่รัฐสภาค่ะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรน,นะคะที่มีทางด้านของคุณพิเชษเชื้อเมืองพันรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมก่อนที่จะเข้าสู่วาระต่างๆเพื่อที่จะให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งค่ะทางด้านของคุณพฤทธิ์วั ชระศิลป์สอสอบัญชีรายชื่อจากพรรคเก้าวไกลนะคะมีการหารือถึงปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เด็ก14ปีเนี่ยบุกยิงที่ห้างแห่งหนึ่งเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะคะ โดยทางด้านของคุณพริสบอกว่าก็ขอใช้พื้นที่สภาหแห่งนี้แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บุกยิงที่ห้างแห่งนี้และขอเสนอ3ด้านเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ข้อแรกบอกแบบนี้บอกว่าระบบเรื่องของการแจ้งเตือนภยัยที่ในพื้นที่เนี่ยไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่าน SMS จากหน่วยงานรัฐต้องอาศัยการแจ้งเตือนจากภาคเอกชนหรือค้นหาข้อมูลกันเองในสื่อโซเชียลจึงขอหารือไปถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า D e s สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคัมาาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแผนการพัฒนาร,ระบบแจ้งเตือนภยัย แบบคอบอดคัสนะคะของรัฐเพื่อส่งข้อความเนี่ยเข้าไปอย่างโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ ข้อที่สองบอกแบบนี้บอกว่าการควบคุมอาวุธเนี่ยแม้เป็นพื้นที่ที่ถูกใช้จะเป็นปืนดัดแปลงแต่ว่าการที่ประเทศเรามีอัตราผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมปืนสูงเป็นอันดับสาของเอเชียก็เป็นสัญญาณว่าเราจําเป็นต้องมาทบทวนเรื่องของความครอบครองอาวุธปืนทั้งระบบและก็อาวุธทั้งระบบจึงขอหารือผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาแนวทางปรับปรุงทั้งกฎหมายขออนุญาตปืนทั้งระบบในการครอบครองประเภทมากขึ้น แล้วก็ปิดช่องทางการค้าขายปืนนอกระบบให้มีความรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นข้อที่3บอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าข้อมูลผู้ก่อเหตุและการป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบซึ่งนับตั้งแต่เกิดเหตุเราจะเห็นการเผยแพร่และก็ใบหน้าของผู้ก่อเหตุอย่างกว้างขวางแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญแล้วก็งานวิจัยจะชี้ว่าการประคมข่าวในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอาจจะสุ่มเสี่ยงให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบ จึงขอหาหรือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สร้างความเข้าใจกับสังคมให้งดแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุเพื่อส่งสัญญาณไปทั่วประเทศว่าการกระทำอมหิตต่อเพื่อนมนุษย์เช่นนี้จะไม่มีวันทำให้เขาได้แสงหรือความสนใจจากใครสักคนแม้แต่นิดเดียวนี่คือสิ่งที่ทางด้านของคุณไอติมภริษนะคะได้มีการออกมาพูดถึงข้อเสนอ ทั้ง3ข้อที่อยากจะให้ทางด้านของหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีกรวมไปถึงเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของแฟนเพจสยามพารากอนนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ ถึงเรื่องนี้นั่นเองโดยระบุว่าสยามพารากอนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์อันไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในวันนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์และจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดได้แล้วทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตล,ตลอดจนทีมรักษาความปลอดภัยของสยามพารากอนได้ทําการอบพยพลูกค้าและพนักงานออกจากอาคารทันทีโดยยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานและร้านค้าทั้งหมดเป็นสิ่งสําคัญสูงสุด สยามพารากรขอขอบคุณตำรวจและอาสาสมัครทุกนายและทีมรักษาความปลอดภัยของสยามพารากรที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เข้ายุติสถานการณ์อย่างเต็มกำลังและขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แก่พวกเราในวิกฤตการณ์ครั้งนี้หากมีความคืบหน้าใดๆจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ นี่คือสิ่งที่ทางด้านของสยามพารากรเองก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นอกจากโพสต์นี้นะคะคุณผู้ชมยังได้มีโพสต์ล่าสุดที่โพสต์วันนี้นะคะบอกว่าสยามพารากรเองได้มีการออกประกาศฉบับล่าสุดค่ะเกี่ยว er กับเรื่องดังกล่าวว่าจะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีที่สุด ส่วนผู้บาดเจ็บบริษัทก็พร้อมที่จะดูแลรักษาแล้วก็ติดตามดูแลจนกว่าจะหายเป็นปกติแล้วก็มีนโยบายปฏิบัติและมาตรการระบบเรื่องของความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นโดยยึดถือความปลอดภัยที่เข้มงวดโดยยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานและร้านค้าทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญนั่นเองนะคะ นี่คือสิ่งที่ทางด้านของสยามพารากอนเองมีการประกาศออกมาหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก5รายนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เราอยากให้เกิดเป็นเหตุการณ์สุดท้ายแล้วก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีกซึ่งก็เป็นการต้องถอดบทเรียน จากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและข้อภาคประชาสังคมที่จะต้องร่วมมือร่วมใจในการที่จะแก้ไขปัญหาในครั้งนี้และที่สําคัญค่ะในโลกออนไลน์เองก็ต่างมีการพูดถึงนะคะสถาบันครอบครัวนะคะมีการพูดถึงสถาบันการศึกษาแล้วก็มีการพูดถึงอีกหลากหลายเรื่องซึ่งเรื่องนี้ก็เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็ป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะซึ่งทางทีมข่าวของเรามติชนทีวีนะคะขอ แสดงความเสียใจกับทุกๆครอบครัวที่ได้สูญเสียคนที่รักนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ